ดีจะมาตูมไลฟ์สดยอมรับมีปาร์ตี้ดื่มเหล้าต่อในห้องพักโรงแรมเปิดใจดราม่าถูกขุดอดีตแฉยับแม้จะอยู่ในช่วงของการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลนับตั้งแต่ออกมาแจ้งข่าวการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ถึงอย่างนั้นแล้วชื่อของมาตูมเตชินพลอยเพชรหรือดีจะมาตูมก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นไทม์ไลน์ที่ใครหลายคนยังคงต้องข้อสงสัยไปจนถึงพฤติกรรมทั้งในจอและนอกจอของเจ้าตัวและล่าสุดกับประเด็นสถาบันการศึกษาซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีจะมาตูมทะยานอันดับท็อปลิสต์บนโลกออนไลน์มาอย่างยาวนานนับสัปดาห์กระทั่งล่าสุดวันนี้4 กุมภาพันธ์ 64บนอินสตาแกรมแอดเจมาตูมของดีจะมาตูมเตชินได้มีการโพสต์ข้อความประกาศไลฟ์สดพร้อมเปิดใจในทุกประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งระหว่างที่เจ้าตัวไลฟ์นั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมรับฟังเป็นจำนวนกว่าหมื่นคนเลยทีเดียววันนี้ตูมอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นวันที่15ตรวจแล้วและก็ยังพบเชื้ออยู่ส่วนอาการแทรกซ้อนก็ไม่มีอะไรสุขภาพร่างกายของตูมยังแข็งแรงดีปอดปกติดีครับน่าจะไปซากเชื้อที่เหลืออยู่จริงๆตอนนี้ตูมสามารถออกไปกับตัวนอกโรงพยาบาลได้แล้วเพราะเชื้อที่เหลืออยู่คือเป็นซากแต่ถึงอย่างนั้นตูมก็ยังเลือกที่จะอยู่โรงพยาบาลต่อเพื่อให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัยที่สุดสำหรับเรื่องที่ตูมอยากพูดจริงๆในวันนี้ก็คือเรื่องการจัดงานวันเกิดเมื่อวันที่9วันนั้นตูมตั้งใจแค่ออกไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทและก็คุณแม่เป็นการออกไปกินข้าวกันแบบเล็กๆซึ่งภายในงานไม่ได้มีเพื่อนดาราเลยและในวันนั้นตูมก็ได้มีการเปิดห้องจริงๆเพื่อความตั้งใจว่าตูมอยากที่จะแต่งตัวสวยๆจากห้องและขึ้นไปทานข้าวเลยตอนแรกตูมขอโต๊ะ8ที่แต่ว่าสุดท้ายไปจบที่12-13ที่เป็นโต๊ะยาวและเราก็ทานอาหารกันปกติไม่ได้มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์แต่อย่างใดหลังจากเสร็จงานตรงนั้นตอน3 ทุ่มตรงตูมก็ได้ลงลิฟต์มาล็อบบี้และก็เจอกับน้องๆที่เขาเอาของขวัญเอาช่อดอกไม้มาให้ตูมส่วนเพื่อนๆบางส่วนก็เดินทางกลับบ้านในขณะที่เพื่อนที่จองห้องไว้กับตูมก็ขึ้นห้องไปเลยและทุกคนก็แยกกันอยู่คนละห้องขณะที่ตูมก็อยู่ในห้องของตูมทำกิจกรรมของตูมตามปกติสิ่งที่ตูมอยากจะพูดและไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนั่นก็คือตูมมีการดื่มแอลกอฮอล์ในห้องจริงๆและก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ได้มาจากโรงแรมแต่เป็นเพื่อนๆที่เขาตามมาทีหลังเขาหิ้วติดมาให้ซึ่งตูมก็จะโกหกไม่ได้ตูมยอมรับว่าตูมทำผิดแต่ตูมจะไม่ฟื้นฟอยว่าใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนเปิดแต่ในฐานะที่ตูมเป็นเจ้าของวันเกิดตูมขอยอมรับผิดคนเดียวตูมพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและไม่ต้องกลัวว่าตูมจะปิดบังข้อมูลใดๆเพราะข้อมูลเหล่านี้เจ้าหน้าที่เขาได้รับทราบรายละเอียดไปหมดแล้วตูมยอมรับว่าตูมหละหลวมและตูมผิดเองถ้าหากตูมไม่อนุญาตให้เพื่อนดื่มเหล้ามันก็คงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนกระทั่งประมาณ2 ทุ่มของวันนั้นตูมก็แยกย้ายไปนอนในห้องของตูมตามปกติทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตูมยอมรับผิดถ้าหากวันนั้นตูมไม่ได้มีการนัดเพื่อนมารวมตัวกันในวันนั้นมันก็คงไม่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องทำลายที่คนพูดถึงการเกี่ยวการไปเชียงใหม่ตูมยอมรับว่าตูมไปมาจริงแต่ว่าตูมไม่ได้ไปสถานที่บันเทิงไม่ได้เจอกับคนที่เสี่ยงหรือเข้าพื้นที่เสี่ยงคือตูมไม่อยากให้โทษหรือพาดพิงไปที่จังหวัดไหนอีกตูมแค่อยากจะบอกว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดทั้งหมดมันเกิดขึ้นในวันที่9วันที่ตูมจัดงานวันเกิดครับสำหรับกรณีข้าวโอ๊ตตูมต้องขอโทษจริงๆที่เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีเพื่อนดารามางานเพราะตูมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าข้าวโอ๊ตคือดาราตูมรู้แค่ว่าเขาเป็นแฟนของน้องสาวคนหนึ่งที่ตูมสนิทตูมเพิ่งมารู้จริงๆว่าเขาเป็นศิลปินหลังจากนั้นและต้องขอโทษน้องด้วยนะครับที่ทำให้น้องต้องติดเชื้อไปด้วยจะใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ได้เพราะตุ้มรู้ว่าถ้าหากมันมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในงานมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ตุ้มจะขอใช้คำว่าไร้ความรับผิดชอบไร้จิตสำนึกต่อสังคมมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยวันนี้ตูมได้รับคำตักเตือนได้รับคำด่าทอมากมายจากสังคมซึ่งมันแฟร์ตูมทำผิดตูมสมควรได้รับโทษและตูมก็พร้อมที่จะรับโทษทุกอย่างผิดก็ว่าไปตามผิดตูมหนีความจริงไม่ได้แล้วเพราะตูมเป็นคนที่ทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นต่อไปก็เป็นเรื่องของข่าวโจมตีต่างๆที่บอกว่างานตูมไม่ได้มีคนแค่ไม่กี่คนแต่ว่ามีคนเยอะมากซึ่งตูมต้องอธิบายก่อนว่าภาพที่มีการนำเสนอออกมานั้นเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับและก็ขอให้หยุดแชร์เพราะมันจะส่งผลกระทบต่อคนในภาพได้ส่วนเรื่องที่บอกว่าตูมติดเชื้อมานานแล้วและโดนสั่งไม่ให้ไปร่วมงานวันเกิดอันนี้ตูมต้องบอกก่อนว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนเพราะถ้าตูมติดมานานขนาดนั้นปอดตูมคงพังไปแล้วสำหรับเรื่องยาเสพติดอันนี้เกินความเป็นจริงไปมากและคนที่พูดก็ไม่ได้อยู่ในงานด้วยรวมถึงเรื่องการเรียกผู้ชายมาเอนเตอร์เทนเป็นนายแบบ4คนคือตูมไม่ได้เจอนายแบบเลยสักคนตั้งแต่ปีที่แล้วและบางคนที่เป็นข่าวตูมก็ไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำเรื่องพวกนี้ปล่อยผ่านไปเลยรวมถึงตูมก็ไม่เคยสั่งลาไม่เคยใส่ท่อใส่เครื่องช่วยหายใจใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องที่ตูมซีเรียสมากๆเลยก็คือเรื่องประวัติการศึกษาตูมไม่เคยพูดแน่นอนว่าตูมเคยพูดจบจากคณะอักษรศาสตร์ศิลปากรตูมไม่เคยพูดที่ไหนเลยตูมบอกตลอดว่าตูมจบจากเยอรมันและตูมก็ไม่ได้จบปริญญาตรีด้วยซึ่งตูมเรียนไม่จบเพราะตูมได้มีโอกาสมาทำงานตรงนี้ก่อนแล้วเรื่องที่ใครจะขุดเรื่องเก่าๆเรื่องสมัยเน็ตไอดอลเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตูมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะตอนนี้ตูมอยากพูดถึงชุดข้อมูลตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่ตูมยอมรับครับว่าทุกคนมีอดีตและถ้าหากตูมทำอะไรให้ใครไม่พอใจตูมก็ต้องขอโทษตูมอยากจะจบเรื่องนี้จริงๆนะครับตูมได้รับบทลงโทษทางสังคมแล้วและสุดท้ายเลยนะครับตูมอยากจะบอกว่าตูมขอโทษตูมไร้ความรับผิดชอบไร้สามัญสำนึกต่อสังคมจริงๆขอโทษที่ทำให้หลายคนเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ตูมรู้ว่าคำขอโทษมันไม่สามารถทดแทนอะไรได้เลยแต่ตูมขอโทษจริงๆขอโทษประชาชนทุกคนที่ปฏิบัติตัวทุกอย่างตามที่เจ้าหน้าที่รัฐขอความร่วมมือตูมละอายใจมากกับสิ่งที่ตูมทำและตูมสมควรได้รับการด่าทอ 100% ตูมเห็นแก่ตัวจริงๆครับด่วนดีจะมาตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนด้วยชาวเน็ตขุดดีเจมาตูมอีกแห่แชร์คลิปสุดมั่นพูดดูถูกเอมตำใจตุ๊ดหลายคนสะเทือนใจเอทามชี้แจงดีจะมาตูมไม่เคยยื่นประวัติการศึกษาจบอักษรศาสตร์ศิลปากรแชร์หนักมากคลิปรายการปาล์มมี่แซวดีจะมาตูมหลอกเก่งวงการบันเทิงอะเนอะ
้